ดูเรื่องของภัยธรรมชาติกันนิดนึงนะคะเพราะว่ายังคงสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคด้วยกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอิทธิพลของพายุหว่ามก๋อยังคงสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทั้งเวียดนามรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็ล่าสุดอินโดนีเซียก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวขนาด 6.3 เกิดขึ้นด้วยค่ะครับขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ที่แถวอเมริกากลางก็เจอกับเรื่องของพายุไอโอตาครับซึ่งตอนนี้ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสังเกตให้ดีนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุเกิดขึ้นหลายลูกทั้งในแถบเอเชียแล้วก็แถบอเมริกาทำให้มีความเห็นออกมาจากทางผู้นำหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่มองว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการแปรปรวนและมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลาติดต่อกันมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เนี่ยนะฮะที่เป็นต้นเหตุสำคัญส่งผลกระทบทำให้เกิดเรื่องของการประสบปัญหาขาดแคลนอาหารขึ้นในหลายประเทศด้วยนะคะเรื่องของเฮอริเคนไอโอตาค่ะพัดขึ้นฝั่งถล่มนิการากัวด้วยความรุนแรงระดับ5นะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดด้วยกำลังลมสูงสุดที่จุดศูนย์กลาง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ส่งผลให้พื้นที่นี้นะคะมีทั้งลมแรงมีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เฮอริเคนเอตานี่ได้ถล่มไปด้วยความรุนแรงระดับ4เมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะอิทธิพลของพายุลูกนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว1คนโดยพัดถล่มจังหวัดโปรบิเดนเซียของโคลัมเบียซึ่งที่จังหวัดนี้ก็จะประกอบไปด้วยเกาะต่างๆในทะเลแคริบเบียนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่ชายฝั่งของนิการากัวรวมถึงที่ฮอนดูรัสด้วยซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่านของพายุไอโอตาชาวพื้นเมืองหลายร้อยคนนะคะที่เขาอาศัยอยู่ในชุมชนแนวชายฝั่งใกล้กับเมืองบิลวีทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิการากัวยังคงต้องรอการอพยพในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยผู้นำของฮอนดูรัสและกัวเตมาลานะคะทั้งประธานาธิบดีฮวนออเรนโดเฮอร์นันเดสของฮอนดูรัสรวมถึงประธานาธิบดีอาเลจันโดจีอัมมาเตของกัวเตมาลาออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะบอกว่าอเมริกากลางเป็นภูมิภาคซึ่งได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุดในโลกจากปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็บอกว่าประชาชนหลายหมื่นครอบครัวต้องสูญเสียพืชผลทางการเกษตรทั้งหมดจากการทำลายล้างของเฮอริเคน2ลูกทำให้ประเทศในแถบนี้เรียกว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหลือเกินค่ะโครงการอาหารโลกหรือว่า WFE เนี่ยออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าประชาชนหลายล้านคนยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ถูกพายุเฮอริเคนถล่มไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนที่เวียดนามนะครับซึ่งถูกพายุหว่ามก๋อเข้าถล่มตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้วก็สร้างความเสียหายในหลายจุดซ้ำเติมพายุก่อนหน้านี้หลายลูกในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานผู้บาดเจ็บในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น19คนแล้วนะครับแม้ว่าพายุหว่ามก๋อจะอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามแต่ว่ายังทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้ตามโรงเรียนหลายโรงบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากกรณีหลังคาปลิวหลุดออกจากตัวบ้านด้วยส่วนที่ฟิลิปปินส์ครับยอดผู้เสียชีวิตจากหว่ามก๋ออยู่ที่67คนโดยถือว่าเป็นยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่เกิดจากพายุในปีนี้ของฟิลิปปินส์มีรายงานผู้สูญหายอีก13คนประชาชนต้องไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 324,000 คนประชาชนได้รับผลกระทบอีกกว่า 1,700,000 คนขณะเดียวกันนะครับพายุหว่ามก๋อยังทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและก็ดินถล่มหลายพื้นที่และยังทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ใน8ภูมิภาคของประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วยครับส่วนอินโดนีเซียนะคะมีรายงานว่าต้องอพยพประชาชนออกจากที่โรงแรมแกรนด์อินนาที่เมืองปาดังหลังจากที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 6.3 แมกนิจูดที่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดสุมาตราตะวันตกแต่ไม่มีรายงานของการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิค่ะแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยอยู่ห่างจากแผ่นดินอินโดนีเซียมากกว่า100กิโลเมตรแล้วก็อยู่ลึกลงไปใต้ทะเลราวๆ10กิโลเมตรด้วยกันโดยศูนย์แผ่นดินไหวเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปได้ปรับลดความรุนแรงของแผ่นดินไหวล่าสุดที่อินโดนีเซียนะคะจากเดิม 6.2 เป็น 5.8 อย่างไรก็ตามเบื้องต้นค่ะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บและความเสียหายใดๆค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ